สวัสดีครับทุกคนสักครู่นะครับตอนนี้กำลังติดไมค์อยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเช็คความเรียบร้อยกันก่อนนะครับฟังเสียงกันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ก้อยนะครับสวัสดีค่ะมาคนแรกเลยเดี๋ยวนะครับผมติดไมค์แป๊บหนึ่งนะพี่ก้อยบอกว่ามาคนแรกเลยนะครับสวัสดีคุณเบนจามาสวัสดีน้องรอนนะครับสวัสดีคุณสวนีด้วยนะครับบอกว่าพร้อมเหนื่อยแล้วนะคะคุณนะครับคุณวรพัฒน์มาแล้วคุณหนูเหน่งก็มาแล้วเอาล่ะพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้วนะครับ1 2 3ตึงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่เพจรอนแพชชั่นนะครับในช่วงของรอนโยคะนะครับแน่นอนนะก็สำหรับทุกคืนนะครับวันพุธนะครับช่วงนี้ผมว่างนะก็จะมาเจอกับทุกคนได้นะครับวันพุธเนี่ยก็จะเป็นการฝึกโยคะที่แบบสบายๆนะครับก่อนเข้านอนกันนะครับก็จะเอาสิ่งที่ผมชอบทำเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนแล้วก็ทำพร้อมกันเนาะนะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ตัวคลิปนี้นะครับผมไปใน Facebook นะครับแล้วก็ใครที่มาใหม่นะฝากกดไลค์เพจแล้วก็ follow เพจด้วยนะฮะตอนนี้เพจของเรานะครับเดินทางมามีคนกด follow เนี่ย500คนแล้วเย้ปรบมือกับทุกคนเลยดีใจมากๆเลยนะครับคุณมาริยามาใช่ไหมผมออกเสียงถูกไหมนะบอกว่า สบายดีไหมครับพี่รอนสบายดีนะครับหัวยุ่งเลยนะวันนี้คือทำธุระในบ้านหลายอย่างแล้วก็มาเกือบไม่ทันนะครับจะมาให้ตรงเวลานะในแอปอ่านทุกแอปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับนี่นะอย่างที่บอกไปนะครับมาแล้วกดไลค์กดแชร์หรือว่าชวนทุกคนนี้มาฝึกด้วยกันได้นะครับก็วันนี้เป็น prepare for sleep นะครับคือซีเควนต์ต่างๆเนี่ยที่ฝึกในคืนวันพุธเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแบบง่ายๆสบายๆคือแบบเป็นแบบรีแลกรีลีสเลยนะครับไม่ได้หนักหนามากมายนะเพราะฉะนั้นนี่คือทำได้แน่นอนนะก็วันนี้นะครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปคือผมอยากจะทำเป็นคอมมูนิตี้ของผมนะครับที่เราจะมาฝึกโยคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆไปด้วยกันเพราะว่าผมทำแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับตัวเองนะสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะครับทั้งฟิสิกอลนะครับทั้งเมนทัลเฮลท์ต่างๆเนี่ยคือมันก็ดีขึ้นเลยนะครับรอนอยากดูกระเช้าสีดาอ๋อโอ้ใช่มีเวลาชนกันพอดีนะครับนะเอาสะดวกแต่ละคนแต่ก็อยากจะให้มาฝึกกันไม่อยากเลื่อนเวลาของตัวเองที่แบบว่าทำเป็นประจำเอาไว้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฝึกเรื่องของrelease ผ่อนคลายเรื่องของคนที่มีอาการของออฟฟิศซินโดรมกันในช่วงแรกนะครับผมแล้วก็ตอนจบก็จะมีการทำสมาธิเคลื่อนไหวด้วยนะครับมาเกือบไม่ทันเหนื่อยนะหายใจก่อนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันไหมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาในตัวข้างล่างได้เนาะกดไลค์กดแชร์กด follow นะครับเพจด้วยแล้วก็ฝากแชร์ตัวคลิปนี้ไปแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับอยากเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยก็สามารถสนับสนุนผมได้เลยนะครับผมที่เลขที่บัญชีจะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมาถึง500คนที่มากด follow ผมแล้วว่าดีใจมากหวังว่ามันจะแบบว่าต่อยอดตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนที่ผมบอกนะครับจริงๆเราจะนั่งบนพื้นก็ได้นั่งบนแมตก็ได้นะหรือว่าจะทำบนเตียงก็ได้เพราะว่าตัวซีเควนซ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นซีเควนซ์ที่มันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันคุณอาจจะมีตัวผ้าขนหนูนะครับวางเอาไว้ใกล้ๆตัวก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่ได้เอาไว้เช็ดหน้าเอาไว้เช็ดแมตนะมีน้ำดื่มอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ใครที่ฝึกใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีตัวบล็อกลักษณะแบบนี้นะครับมาวางอยู่ใกล้ๆนะวันนี้ก็คือรถทัวร์คว่ำมากเอาล่ะเดี๋ยวมาผ่อนคลายกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรานั่งนะครับในท่าเทพธิดานะครับสบายๆก่อนนะถ้านั่งในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะยืดบริเวณข้อพับของข้อเท้าด้วยนะเอาล่ะนั่งสบายๆนุ่มๆไว้ก่อนนะครับท่านี้ก็จะเป็นการยืดบริเวณข้อเท้านะครับมือวางที่ต้นขาเอาไว้หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังนะครับเปิดหน้าอกของเรากว้างๆขึ้นเบาสบายเอาไว้ครับผมหลับตาลงก็ได้นะแล้วก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวครับตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิไปก่อนนะมีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองเอาไว้หายใจเบาสบาย
ให้พลังงานดีๆกับตัวเองนะครับมีเวลาให้กับตัวเองเป็น quality time เนาะเริ่มต้นที่การหายใจกันก่อนเลยนะครับเราเอามือวางข้างลำตัวนะครับแตะเบาๆก่อนทีนี้นะเราหายใจเข้าครับยกแขนขึ้นฝ่ามือประคบด้านบนตามองหลังมือเลยทิ้งศีรษะไปด้านหลังหายใจออกเราคลายมือออกกระดกข้อมือเยอะๆลดแขน2ข้างลงวางลงไปที่ข้างลำตัวนะครับแล้วเราหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งแขนยกขึ้นอกยกขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนตามลงมือไปหายใจออกนะครับเรากระดกข้อมือเยอะๆลดมือแตะลงไปที่แมตข้างๆสบายๆหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งแขนเหยียดตรงอกยกขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนตามลงมือไว้หายใจออกกระดกข้อมือลดแขนลงมือแตะแผ่นแมตเบาๆสบายๆไปครั้งที่4ครับยกแขนขึ้นประกบมือด้านบนหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงวางข้างลำตัวนะครับครั้งสุดท้ายหายใจเข้ายกแขนขึ้นอีกครั้งตามองมือด้านบนไว้หายใจออกกระดกข้อมือเยอะๆลดแขนทั้งสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับต่อไปเรามารีลีสคอบ่าไหล่กันนะครับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่ทำงานนะครับ work from home มาทั้งวันนะครับเรามารีลีสคอบ่าไหล่สบายๆการประสานนิ้วมือทั้ง10นะครับกำมือเอานิ้วโป้งนะครับสองข้างเนี่ยแตะเข้าหากันไว้แล้วแตะที่คางด้านล่างแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปมือออกแรงด้านคางเราขึ้นไปที่เพดานด้านบนนะครับทิ้งศีรษะไปด้านหลังยืดลำคอด้านหน้าไว้หายใจเข้าออกเบาสบายเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกมือดันเพิ่มขึ้นที่คางได้ไหมเปลี่ยนครับกลับมาอยู่ที่ตรงกลางเหมือนเดิมครับทีนี้เราประสานด้วยมือทั้ง10นะครับที่ท้ายทอยด้านหลังข้อศอกของเราพุ่งไว้ด้านหน้าเนาะ45องศาแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปออกแรงกดศีรษะของเราลงนะครับยืดคอเราด้านหลังคอบ่าไหล่ทั้งหมดนะครับออกแรงที่ฝ่ามือเบาๆกดศีรษะลงหาพื้นทีนี้นะครับเราเอียงศีรษะเราไปด้านซ้ายเอาคางไปหาลักแร้นะครับออกแรงกดฝ่ามือเพิ่มขึ้นมันจะยืดที่คอด้านหลังนะครับด้านซ้ายกลับมาตรงกลางปลายเอียงศีรษะไปด้านขวาออกแรงที่ฝ่ามือแล้วกดศีรษะลงเบาๆยืดที่คอด้านหลังเอาไว้ลำตัวยกขึ้นเอาไว้นะอย่าปล่อยให้ตัวมันจมลงยกขึ้นไว้ก่อนออกแรงที่ฝ่ามือเอาไว้นะครับเปลี่ยนยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆตรงกลางครับแล้วคลายมือออกช้าๆเบาสบายเราเอามือของเราวางที่ข้างลำตัวข้างแผ่นแมทนะครับทีนั้นเดี๋ยวเราโลศีรษะของเรานะครับเรากดข้างเราลงไปด้านซ้ายในเอ็นศีรษะไปด้านซ้ายนะฮะแล้วเหวี่ยงศีรษะไปด้านขวาช้าๆทำเป็นครึ่งวงกลมก่อนนะครับไปกลับไปกลมที่2ไปด้านขวาครับกลับไปด้านซ้ายไปกลมที่3เรากลับมาด้านซ้ายทำ5ครั้งนะทิ้งศีรษะของเราไปด้านขวาด้านซ้ายกดหัวไหล่ลงพื้นเอียงศีรษะไปด้านขวาแล้วกลับมาด้านซ้ายนะครับแล้วเรากลับมาตรงกลางเอียร์ทูโชเดอร์นะครับยกมือขวาขึ้นนะครับเราเอามือของเรานะมาจับที่เหนือกกหูด้านซ้ายนะมือซ้ายของเราแตะแมตต์เอาไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกป้ายทิ้งศีรษะเราไปด้านขวานะครับมือขวาออกแรงดึงที่ศีรษะเอาไว้กดหัวไหล่ลงออกแรงต้านกันเอาไว้เพื่อยืดคอด้านซ้ายนะครับมันจะตึงที่บริเวณคอตึงที่บ่าไหล่ด้านซ้ายเลยนะมือขวาออกแรงดึงเบาๆกดไหล่ซ้ายลงค้างท่าไว้ทีนี้เราเปลี่ยนทิศทางนะครับผมเรากดคางลงหารักแร้ขวาย้ายมือมันจับที่หลังกกหูซ้ายไว้เราออกแรงกดศีรษะลงกดคางให้คางเรามาใกล้กับรักแร้ขวาไว้ไหล่ซ้ายกดลงนะครับมือขวาออกแรงเบาๆยืดที่คอบ่าไหล่ด้านซ้ายไว้เปลี่ยนนะครับทีนี้นะครับเราเงยคางขึ้นเอาคางขึ้นไปด้านซ้ายนะครับแล้วขยับมือมาที่ศีรษะด้านหน้าอยู่ใกล้กับคิ้วแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปมือขวาออกแรงดึงดึงศีรษะไปด้านขวาเบาๆแล้วกดไหล่ซ้ายลงนะครับสังเกตว่าตรงกล้ามเนื้อคอตรงเอ็นคอตรงนี้เวลาเราเปลี่ยนทิศทางนะมันจะยืดคนละจุดมือขวาออกแรงเพิ่มขึ้นกดไหล่ซ้ายลงเปลี่ยนครับยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆแล้วคลายมือขวาออกสลับข้างนะครับยกแขนซ้ายขึ้นเอามือซ้ายมาจับเหนือกกหูขวาแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปทิ้งศีรษะลงไปด้านซ้าย
ือซ้ายออกแรงดึงกดไหล่ขวาลงยึดคอด้านขวาไว้นะครับออกแรงที่มือซ้ายกดไหล่ขวาลงอกยกขึ้นลำตัวเหยียดยาวขึ้นเอาไว้นะครับมือซ้ายออกแรงดึงเพิ่มขึ้นกดไหล่ขวาลงเปลี่ยนทิศทางนะครับกดคางลงไปหาไหล่ซ้ายใต้รักแร้ซ้ายนะครับมือย้ายไปจับที่บริเวณศีรษะด้านหลังแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปออกแรงดึงดึงศีรษะของเราลงนะครับคอด้านหลัง45องศานี่มันถูกยืดออกหมดผ่อนคลายสบายสบายมือซ้ายดึงกดไหล่ขวาลงเปลี่ยนครับยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆแล้วเราเปลี่ยนทิศทางบ้างนะครับเราเอาข้างของเราขึ้นไปด้านขวาด้านบนแล้วเอามือมาจับที่หัวด้านหน้าของเราอยู่ใกล้ๆกับคิ้วแล้วหายใจเข้าหายใจออกป้าออกแรงดึงดึงศีรษะของเราลงมันจะยืดคอด้านขวา45องศากดไหล่ขวาลงไว้หายใจเข้าดึกหายใจออกยาวเปลี่ยนครับผมยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆแล้วคลายมือออกหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมานั่งขัดสมาธิหลวมๆนะเรานั่งท่าเทพธิดานานแล้วนะครับเราได้ยืดตรงข้อเท้ากันแล้วนะเอามือวางด้านหน้าเอาไว้นะครับแล้วยกลำตัวของเราขึ้นแล้วค่อยๆเอาขาขยับออกมานั่งนานๆวันนี้เหมือนขาชาเลยนะครับมาเรานั่งขัดสมาธิหลวมๆสบายๆแล้วนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวก่อนได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำนะฮะท่านี้เป็นท่าที่ผมชอบมากแล้วก็ผมสอนบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำท่าที่ผ่อนคลายบ่าด้านหลังสำหรับคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มานานๆนะครับเป็นท่าที่แบบว่า hug myself นะเป็นท่ากอดตัวเองนะเรายกแขนขวาขึ้นก่อนนะครับทีนี้นะครับเราเอามือขวานะมาแตะกลางหลังด้านหลังนะงอไปนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะนะครับแตะกลางหลังเอาไว้ทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นเอามือซ้ายมาจับที่ข้อศอกขวาแล้วหายใจเข้าหายใจออกปัดออกแรงดึงนะครับดึงมาที่ข้อศอกด้านขวาไปด้านหลังนะออกแรงต้านกันเอาไว้อกลำตัวของเรายกขึ้นนะครับหลังตรงเอาไว้มือซ้ายเราออกแรงดึงยืดที่บริเวณกล้ามเนื้อแขนด้านนอกของเราเนาะมือซ้ายออกแรงดึงเอาไว้ตอนนี้มันจะร้อนๆที่ท้องแขนขวาด้านนอก3 2เปลี่ยนนะครับผมคลายมือซ้ายออกนะครับลดแขนขวาลงสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นเอามือซ้ายมาแตะกึ่งกลางหลังเหมือนเดิมนะแล้วยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือขวาแตะข้อศอกซ้ายออกแรงดึงดึงไหล่ซ้ายไปด้านหลังศีรษะนะครับนะอกยกขึ้นเอาไว้คางขนานพื้นเอาศีรษะดันแขนไปด้านหลังเอาไว้มือขวาออกแรงดึงข้อศอกซ้ายซ่อนไปหลังศีรษะนะตึงที่บริเวณท้องแขนซ้ายนะอกยกขึ้นแล้วหายใจเอาไว้เปลี่ยนครับผมคลายมือนะครับยกแขนขวาขึ้นยกแขนซ้ายลดแขนลงช้าๆมาหักสมายเซลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามือซ้ายของเราอ้อมทีนี้เราไม่ยกไปด้านหลังนะเราอ้อมคอไปเอามือซ้ายแตะกึ่งกลางด้านหลังเอาไว้นะครับแล้วเอามือขวานะอ้อมไปด้านซ้ายเหมือนไปกอดที่สะบักของเราด้านหลังเอาไว้นะเหมือนเราจับไหล่กดข้อศอกลงนะครับแค่นี้บางทีบางคนก็จะตึงแล้วนะตึงที่บริเวณบ่าตึงที่บริเวณไหล่นะครับแล้วเราหันศีรษะไปด้านขวาเนาะตรงนี้ตึงด้านซ้ายมากนะครับธนาคารถ้าเอาไว้กดข้อศอกกดหัวไหล่ลงเหมือนเอาข้างเราไปหางไหล่ขวาไว้นะครับทีนี้นะเราสลับข้างเราหันศีรษะไปทางด้านซ้ายบ้างนะกอดตัวเองให้แน่นๆนะครับมือซ้ายตรงนี้อยู่ที่กึ่งกลางหลังมือขวาจับที่หัวไหล่ซ้ายเอาไว้แล้วกดไหล่กดศอกลงข้างท่าไว้เปลี่ยนนะครับศีรษะกลับมาตรงกลางแล้วเราคลายมือออกเราสลับข้างบ้างนะครับเอามือขวาไปจับที่กึ่งกลางหลังเหมือนเดิมทีนี้เรายกแขนซ้ายขึ้นนะเอาแขนซ้ายนะครับลอดด้านล่างลำตัวของเราแล้วไปจับที่หัวไหล่ขวาแล้วกดไหล่กดข้อศอกลงเอาไว้แล้วหันศีรษะไปทางด้านขวาเนาะกอดลำตัวของเราให้แน่นๆเอาไว้กดข้อศอกกดหัวไหล่ลงแล้วเราสลับข้างบ้างนะครับหันศีรษะไปทางด้านซ้ายนะกอดลำตัวของเราให้แน่นๆกดไหล่กดศอกลงขังขาเอาไว้เปลี่ยนครับหันศีรษะกับมัทชาคลายมือออกเอามือวางที่หัวเข่าไว้แล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับไปต่อกันที่ Eagle Arm คนที่เป็น Office Syndrome วันนี้คือฟินแน่นอน
นะหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนหายใจออกเหวี่ยงแขนขวาไปใต้แขนซ้ายพันรัดแขนสองข้างเข้าหากันให้เหมือนกับเกลียวเชือกนะครับพันรัดให้แน่นๆเลยมือขวาของเราจับมาที่ข้อมือนิ้วโป้งหันเข้าหาระหว่างคิ้วกดหัวไหล่กดข้อศอกลงครับดันข้อมือไปด้านหน้าไว้ลำตัวเหยียดยาวอกยังคงยกขึ้นไว้เหมือนเดิมนะพันรัดให้แน่นๆเลยให้แขนกับเกลียวเชือกกดศอกลงดันข้อมือไปด้านหน้าไว้เปลี่ยนครับเราคลายมือออกแล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบฝ่ามือด้านบนหายใจออกปลายเหวี่ยงแขนซ้ายไปใต้แขนขวาพันรัดแขนเหมือนกับเกลียวเชือกนะครับเวลาพันรัดเสร็จนะเราเอามือซ้ายมาจับที่ข้อมือขวาพยายามให้นิ้วโป้งสองข้างหันเข้ามาหาระหว่างคิ้วแล้วลองเซตให้หัวไหล่มันเท่ากันกดไหล่ขวาลงพยายามให้ไหล่ขวากับไหล่ซ้ายมันเท่ากันแต่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดันข้อมือออกไปด้านหน้ากดข้อศอกลงนะครับเปลี่ยนแล้วคลายมือออกยกแขนขึ้นฝ่ามือประกบด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวนะครับมาอีกหนึ่งท่านะครับก่อนจะไปยืดบริเวณกระดูกหลังข้างล่างกันแล้วก็มาผ่อนคลายเรื่องของแบบบริเวณก้นสะโพกที่บางทีเรายืนทำงานทั้งวันอย่างนี้เนาะเรากางแขนเอาไว้ด้านข้างเลยนะครับสองข้างแบบนี้นะแล้วกำมือด้านหลังเห็นในกระจกไหมกำมือแล้วเราบีบสะบักบีบข้อศอกเข้าหากันแบบนี้นะครับทีนี้นะเราเอามือทั้งสองข้างของเราที่เรากำอยู่ตัวเนี้ยมาไว้ที่เอวด้านซ้ายนะเหมือนเอาไว้เอวด้านซ้ายลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับเราทิ้งศีรษะเราไปด้านขวาโอ้โหจืดมากคนนี้นะครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมออกกำลังกายด้วยนะที่บ้านนะฮะตึงมากบีบศอกเข้าหากันเอาไว้กดข้อศอกลงหาพื้นทิ้งศีรษะไว้ด้านขวาแล้วครั้งท่าว่ากดซอกโล่งเปลี่ยนครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเรายืดแขนไปด้านหลังนะเราเอามือที่เรากำทั้งสองข้างนี้วางไว้ที่เอวด้านขวาสลับฝั่งบ้างบีบข้อศอกเข้าหากันหายใจเข้าครับหายใจออกปลายทิ้งศีรษะลงไปด้านซ้ายโหตึงมากเลยตึงคอสะบักมากกดข้อศอกลงบีบศอกเข้าหากันนะตึงที่บริเวณไหล่บริเวณบ่าบริเวณคอด้านขวาหายใจเข้าลึกไว้หายใจออกครับเปลี่ยนยกศีรษะกลับขึ้นแล้วคลายมือออกช้าๆนะเอาแขนเราวางข้างลำตัวไว้แล้วพับลำตัวไปด้านหน้านะครับทำมือเป็นรูปถ้วยมือกางกว้างเท่ากับหัวไหล่ของตัวเราเองเอาไว้นั่งขัดสมาธิรวมๆไว้ก่อนนะครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกไปยืดจากบริเวณพับสะโพกนะครับเงยคางไว้ก่อนนะครับเวลาเงยคางมันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับเหยียดจากบานพับสะโพกบางทีถ้าก้มอย่างเงี้ยไหมหลังมันจะโก่งเงยคางขึ้นเดินมือไปให้ไกลที่สุดเหมือนมีคนดึงมือไว้ด้านหน้านะครับนะแล้วเราพับลำตัวลงดูซิว่าหน้าผากวางแตะถึงพื้นไหมแตะไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรยืดไปให้ไกลที่สุดนะครับฝึกการเหยียดยืดลำตัวไปด้านหน้าไว้เปลี่ยนครับเดินมือกลับมาช้าๆมือวางหัวเข่าหายใจเข้าหายใจออกคอบ่าไหล่เราได้ผ่อนคลายมันไม่เกร็งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซีเควนต์หนึ่งที่ทำแล้วก็ดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ทำให้เราแบบว่านอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นเนาะไม่เกร็งตรงคอบ่าไหล่นะเดี๋ยวจิบน้ำได้นะครับผมขอจิบน้ำนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในท่า all four position นะครับเดี๋ยวทำ cat cow กันนะครับยืดเปิดอกนะครับสะบักหลังอะไรอย่างนี้ให้มันให้ได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเซตท่าอยู่ในท่า all four position เลยนะครับมือของเรานะกางกว้างเท่ากับหัวไหล่ของตัวเราเองก้นสะโพกกับหัวเข่าอยู่ตรงกันนะครับนึกถึงโต๊ะนะวิธีการวางฝ่ามือนะครับเรากลางนิ้วมือทั้ง10เนี่ยลงไปที่แผ่นแมตเต็มๆเลยก้นสะโพกกับหัวเข่าอยู่ตรงกันเนาะน้ำหนักของเรากระจายนะครับที่บริเวณฝ่ามือนะแล้วก็กระจายครับอยู่ที่บริเวณหัวเข่าแล้วก็บริเวณเท้าเนี่ยให้มันเท่ากันเอาไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มหายใจและเปิดหน้าอกเปิดทรงอกกันแล้วก็ได้ยืดกระดูกนะครับกระดูกหลังก่อนที่เราจะเข้านอนกันเนาะหายใจเข้านะครับกดฝ่ามือเยอะๆนะก้นกระดกเงยคางตามองขึ้นเพดานด้านบนหายใจออกกดฝ่ามือเยอะๆโก่งหลังกดคางสายตามองสะดือไว้
หายใจเข้าก้นกระดกเงยคางตามองขึ้นไปที่เพดานด้านบนเอาไว้นะครับเปิดแผ่นอกของเราขึ้นหายใจออกโก่งหลังเยอะๆปวดสะบักของเราเยอะๆกดข้างสายตามองไปที่สะดือหรือใต้ระหว่างขาครับปลายหางที่สามหายใจเข้าอกยกขึ้นก้นกระดกตามองขึ้นไปด้านบนกดฝ่ามือไว้หายใจออกปวดสะบักโก่งหลังกดข้างสายตามองสะดือครับเรากลับมาที่ตรงกลางทำสองครั้งนะหายใจเข้าหายใจออกนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราทำตัวคาเมลโพสกันนะครับอันนี้เป็นท่าใหม่นะที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เคยสอนในนี้ไปนะฮะแต่ว่าคนที่ฝึกโยคะบ่อยๆเนี่ยก็จะชินกับท่านี้คนที่ฝึกใหม่ๆนะครับแนะนำว่าเดี๋ยวจะมีออปชันที่ง่ายให้ทำตามกันก่อนนะฮะหรือว่าคนที่มีบล็อกนะครับเราสามารถใช้บล็อกทั้งสองอันเนี้ยมาวางเซตอัพเอาไว้ตรงใกล้ๆกับข้อเท้าของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคุกเข่ายืนที่เข่านะแข้งนะครับแล้วเราตั้งส้นเท้าขึ้นนะท่านี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแบ็คเบนเอลำตัวไปด้านหลังนะครับนะทีนี้นะครับเราวางมือที่ก้นสะโพกด้านหลังเลยแบบนี้มือนิ้วก้อยของเรานะครับลองแตะเข้าหากันหมุนไหล่ไปด้านหลังบีบศอกเข้าหากันเพื่อให้อกยกขึ้นเอาไว้ท่านี้นะครับเทคนิคนะออปชันแรกเนี่ยเดี๋ยวสายตาเราจะมองตรงไปข้างหน้าไว้ก่อนแต่อย่าปล่อยให้อกของเรามันยุบลงเนาะอกยกขึ้นเอาไว้เหมือนที่ผมบอกนะครับดับหายใจเข้าหายใจออกปล่ายดันก้นสะโพกไปด้านหน้ายืดจากเอวนะครับนะหน้าท้องของเราขึ้นอกยกขึ้นตลอดเอาไว้ออปชันแรกมองตรงด้านหน้าไปได้ก่อนนะครับบีบศอกเข้าหากันเอาไว้ดันก้นสะโพกไปทางด้านหน้านะคนที่ไปต่อได้นะครับเราลองดันก้นสะโพกไปด้านหน้าเพิ่มขึ้นสายตาเริ่มมองขึ้นไปที่เพดานด้านบนอันนี้ครั้งแรกเอาแค่นี้ก่อนนะเปลี่ยนนะครับยกลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆนะระวังแขนลงวางข้างลำตัวอันนี้เป็นออปชันแรกที่ง่ายนะทำแค่นี้ก่อนนะคนที่ไปต่อได้นะครับเราวางหลังเท้าวางหลังเท้าลงไปที่แผ่นแมตราบลงไปกับพื้นนะครับเดี๋ยวออปชันนะฮะครั้งที่2เนี่ยมันจะมีออปชันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนาะคนที่ทำได้เยอะนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกับผมนะเราจะเอามือเนี่ยไปวางที่บล็อกหรือคนที่ไปต่อได้เนี่ยจะวางไปถึงส้นเท้าได้เลยคนที่ไม่ไหวอยู่ในออปชันแรกนะครับมือวางก้นสะโพกด้านหลังหมุนไหล่ไปด้านหลังครับบีบศอกเข้าหากันเอาไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกปากดันก้นสะโพกไปด้านหน้ายืดจากเอวอกยกขึ้นนะครับออปชันแรกสายตามองตรงด้านหน้าไปต่อได้ดันก้นสะโพกนะครับสายตามองขึ้นไปที่เพดานด้านบนคนที่ไปต่อได้อีกนะครับวางมือลงไปที่บล็อกนะครับนิ้วโป้งหลังด้านนอกเอาไว้ฮะสังเกตว่านิ้วโป้งไปทางด้านนอกอกยกขึ้นอกไม่ยุบลงแล้วทิ้งศีรษะไปด้านหลังนะครับดันก้นสะโพกไปด้านหน้าต้นขาของเราออกแรงไปตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยให้ก้นสะโพกของเรามันยุบลงนะแล้วค้างท่าไว้สายตามองเห็นผนังด้านหลังห้องเลยเปลี่ยนครับยกมือเราทีละข้างนะครับระวังที่ก้นสะโพกยกลำตัวกลับขึ้นนั่งทับลงไปที่หัวเข่าของเรานะครับแล้วไปที่ชายโพสพับลำตัวของเราไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงไปด้านหน้าเลยวางหน้าผากเบาๆลงไปที่แผ่นแมตชายโพสนะครับท่าเด็กหมอบอโดมุขาวิรสนะนะครับท่านี้นะครับสีข้างทั้งสองฝั่งของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้กับต้นขาด้านในนะมันจะเป็นการพักลำตัวของเรานะเหมือนลำตัวของเรายืดเหยียดออกไปให้ยาวมือวางเบาๆไว้เราลิฟต์อัพต้นแขนให้ลอยขึ้นวางหน้าผากเบาๆไว้ชายโพสเปลี่ยนครับค่อยๆเดินมือกลับขึ้นมาช้าๆขยับหัวเข่ามาชิดติดกันเอาไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับท่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคลายที่บริเวณก้นสะโพกกันนะครับยืนมานานนั่งรถมานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่งดูซีรีส์นานอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ท่านี้ได้นะคือท่า Pigeon Pose นะครับทุกคนเซตอัพอยู่ในท่า All Four Position เหมือนเดิมนะแอบดูซิมีคนมาแล้วคุณพลพัฒน์บอกว่าดูผ่อนคลายครับขอบคุณนะครับพิติกี้สวัสดีจ้าน้องรอนสวัสดีครับนะครับออลโฟเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราเอาเข่าขวามาลงมาใกล้ข้อมือขวาแล้วปัดขาทั้งหมดไปด้านซ้ายนะครับให้ขาขวาเหมือนมังคอสกับลำตัวด้านหน้าแล้วเราจะถอยขาซ้ายของเราไปด้านหลังให้ไกลที่สุดนะฮะถอยก้นสะโพกซ้ายถอยขวาซ้ายไป Pigeon Pose นะครับพยายามคว่ำสะโพกซ้ายลงนะตอนนี้มันจะยืดนะแล้วก็ตึงที่บริเวณก้นสะโพกทางด้านขวามากๆนะครับคนที่ปิดสะโพกลงไปไม่ได้นะครับ
บางทีแบบว่าก้นมันไม่ติดไปถึงแผ่นแมทเนาะก้นขวาเราสามารถเอาบล็อกหรือเอาตัวบูสเตอร์หรือเอาผ้าห่มนะครับมารองก้นสะโพกทางด้านขวาได้นะมันจะสบายมากยิ่งขึ้นคนที่ความอ่อนตัวเยอะนะครับหรือมีคนที่มีความมี flexibility ที่ดีเนี่ยเราขยับขาขวาเนี่ยขึ้นไปด้านหน้าเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับมันจะยืดมากขึ้นออกแรงกดที่ฝ่ามือเหยียดลำตัวให้ยาวไว้แล้วเราไปต่อกันที่ pigeon sleep นะครับลดข้อศอกลงวางแทนที่ฝ่ามือนะครับเราคอสแขนเข้าหากันเอาไว้แล้วเราพับลำตัวลงวางหน้าผากลงไปที่แขนของเราที่มือของเราขาจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับมันสามารถค้างอยู่ในท่าได้นานนะถอยขาซ้ายไปอีกได้ไหมไปไกลที่สุดนะครับผ่อนคลายตึงผ่อนคลายก้นสะโพกเนาะทางด้านขวาแล้วค้างท่าไว้3 2เปลี่ยนนะครับเราเอามือสองข้างเราวางแทนที่ข้อศอกแล้วเราดันลำตัวกลับขึ้นค่อยๆถอยขาขวาไปด้านหลังช้าๆกับนี่อยู่ในท่า all four positions นะครับแน่นอนว่าเราทำฝั่งหนึ่งไปแล้วนะเราทำอีกฝั่งหนึ่งด้วยเอาข่าซ้ายมาใกล้ข้อมือขวาปุ๊บแล้วเราปัดขาของเราไปทางด้านขวาเลยนะอึ๊บชุ๊บนะครับทำให้คล้ายกันลักษณะเดียวกันแล้วเราถอยขาขวาไปด้านหลังให้ไกลที่สุดนะครับตอนนี้ตึงก้นสะโพกซ้ายมากๆใครตึงมากใช้บล็อกใช้บูสเตอร์ใช้ผ้าห่มมารองก้นด้านซ้ายเอาไว้ได้ความอ่อนตัวเยอะ flexibility เยอะเราเอาออกนะครับแล้วเราลองขยับปัดขาซ้ายเนี่ยขึ้นไปด้านหน้าให้มากขึ้นถอยขาขวาไปด้านหลังให้มากขึ้นเอาไว้ออกแรงกดที่ฝ่ามือนะครับยืดจากเอวสะโพกไปด้านบนเอาไว้ออกแรงกดฝ่ามือนะครับพยายามกดให้สะโพกด้านซ้ายเนี่ยมันขนานไปกับพื้นเท่ากันให้เท่ากันให้พาเรลกันทั้งสองฝั่งเอาไว้ลดข้อศอกวางแทนที่ฝ่ามือเอาไว้นะครับแล้วคอสแขนพับลำตัวลงวางหน้าผากลงไปที่แขนที่หลังมือของเรา pigeon sleep นะครับถอยขาขวาไปด้านหลังอีกได้ไหมก้นสะโพกซ้ายติดกับพื้นติดกับแผ่นแมตได้มากขึ้นไหมครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับเปลี่ยนครับเอามือมาวางแทนที่ข้อศอกแล้วดันลำตัวกลับขึ้นถอยขาซ้ายกลับมาครับอยู่ในท่า all four positions นะแล้วไปที่ชายโพสนั่งทับส้นเท้าหัวเข่ากลางกว้างกว่าลำตัวเล็กน้อยพับลำตัวไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับยืดแขนไปเยอะๆยืดจากเอวสะโพกไปด้านหน้าวางหน้าผากลง lift upต้นแขนของเราลอยขึ้นจากแผ่นแมทวางหน้าผากเบาสบายชายโพสนะครับท่านี้นะเวลาเราฝึกโยคะอยู่ในคลาสนะครับเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราสามารถกลับมาพักอยู่ในท่านี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับในท่าชายโพสกดก้นลงหาส้นเท้าลำตัวเหยียดยาวสีข้างสองข้างพักอยู่ที่ต้นขาด้านในออกแรงกดฝ่ามือไว้ต้นแขนลอยจากพื้นเปลี่ยนครับเดินมือกลับมาช้านะครับทีนี้นะท่าต่อไปพาร์ตต่อไปเดี๋ยวเรานอนหงายลงไปเลยนะครับนอนหงายลงไปที่แผ่นแมทนะลงไปที่พื้นหรือลงไปที่เตียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวบริดจ์โพสกันนะเป็นท่าเหมือนท่าสะพานนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำท่าบริดจ์โพสโดยการที่เราจะวอร์มแล้วก็ยืดผ่อนคลายต้นขาไปด้วยนะครับชันหัวเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างนะและเท้ากลางกว้างเท่ากับระยะสะโพกของตัวเราเองนะครับวางฝ่ามือทั้งสองข้างเนี่ยลงไปข้างลำตัวเลยทีนี้นะครับนึกถึงการออกแรงกดที่ฝ่าเท้ากดที่ฝ่ามือแล้วออกแรงกดที่แขนเอาไว้กดข้างสายตามองไปที่หน้าอกหรือที่ระหว่างขาของตัวเราเองเอาไว้นะครับทีนี้เราหายใจเข้านะครับยกก้นสะโพกขึ้นยกหลังล่างหลังกลางหลังบนนะออกแรงที่ฝ่าเท้ายกก้นสะโพกขึ้นนะครับตอนนี้มันจะรู้สึกตึงที่บริเวณฟอนต์ปลายหรือว่าบริเวณต้นขาด้านหน้าออกแรงกดนะครับพยายามกระจายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะครับไม่ทิ้งลงไปที่คอทั้งหมดนะเปลี่ยนวางก้นสะโพกลงวางหลังบนหลังกลางหลังล่างปลายต่อเนื่องครั้งที่สองหายใจเข้ากดเท้ากดฝ่ามือยกก้นสะโพกขึ้นหลังล่างหลังกลางหลังบน
กดข้างสายตาบังสะดือวางก้นสะโพกลงช้าๆไปต่อเนื่องครั้งที่3กดฝ่าเท้ากดฝ่ามือกดแขนยกก้นสะโพกเราขึ้นวางก้นสะโพกลงวางหลังลงช้าๆเบาๆสบายนะครับครั้งที่5ยกก้นสะโพกขึ้นทับค้างเอาไว้นะครับตอนนี้มันจะรู้สึกตึงที่บริเวณต้นขารู้สึกว่าเราจะออกแรงที่ก้นสะโพกนะครับบริเวณต้นขาทั้งหมดกดฝ่าเท้ากดแขนกดฝ่ามือลงไปที่แผ่นแมตเยอะๆสุดท้ายลงยกก้นสะโพกให้สูงขึ้นเปลี่ยนวางหลังบนหลังกลางหลังล่างลงช้าๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับเราไปกันต่อที่ท่าเทรดดิ้งหรือนิดเดิลนะครับมายืดก้นสะโพกกันต่อข้อนอนเหมือนเดิมเนาะยกเท้าขวานะครับวางที่ต้นขาซ้ายลักษณะเหมือนนั่งข่อยห้างดันหัวเข่าทางด้านขวาเนี่ยออกไปนะครับเหมือนนั่งข่อยห้างแบบผู้ชายนะครับทีนี้นะเราเอามือขวาสอดไปที่ช่องว่างตรงกลางเอามือซ้ายอ้อมด้านนอกนะครับไปจับที่หน้าแข้งฝั่งซ้ายหน้าแข้งต่ำกว่าหัวเข่าไว้แล้วเรากระดกปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างนะครับเข้าหาลำตัวไว้ดันหัวเข่าขวาออกไปด้านนอกนะครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกป้ายออกแรงดึงที่มือสองข้างนะครับดึงให้หัวเข่าด้านซ้ายมาใกล้กับลำตัวกดข้างสายตาของเรานะครับมองไปที่หัวเข่าหรือมองไปที่หน้าอกของตัวเราเองเอาไว้ยืดลำคองเราให้ยาวๆดันเข่าขวาต้านออกไปแต่มือสองข้างออกแรงดึงของเข่าซ้ายเข้ามาใกล้กับลำตัวกระดกปลายนิ้วเท้าสองข้างซ้ำหายใจไว้ดันหัวเข่าขวาไปด้านนอกสองเปลี่ยนนะครับคลายมือออกวางเท้าลงช้าๆเอาเท้าขวาออกเลยแล้วสลับข้างบ้างนะครับยกข้อเท้าซ้ายมาวางต้นขาขวาดันเข่าซ้ายออกไปเหมือนนั่งข่อยห้างแบบผู้ชายนะครับให้มีช่องว่างตรงกลางเอาไว้มือซ้ายสอดตรงกลางมือขวาอ้อมด้านนอกไปจับที่หน้าแข้งต่ำกว่าหัวเข่าของหน้าแข้งนะครับทางด้านสางด้านขวาดันเข่าซ้ายออกไปกระดกปลายนิ้วเท้าสองข้างเลยเข้าหาลำตัวและหายใจเข้าหายใจออกป้ายมือออกแรงดึง ดึงเข่าขวามาใกล้ลำตัวดันเข่าซ้ายออกแรงต้านออกไปรู้สึกตึงที่ก้นสะโพกด้านซ้ายกดข้างสายตามองหน้าอกนะครับหรือวางไปหรือมองไปที่หัวเข่าทางด้านขวากระดกปลายนิ้วเท้าไว้สุดท้ายมือสองข้างเราออกแรงดึงให้หัวเข่าขวามาใกล้ลำตัวเพิ่มมากขึ้นดันเข่าซ้ายออกไปเปลี่ยนนะครับวางเท้าลงทายขาซ้ายออกยังคงชันขาเอาไว้เหมือนเดิมนะครับหายใจเข้าลึกเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายไหมนะครับผมทำไปแล้วผมก็แบบเริ่มง่วงนะเดี๋ยวเราทำ reclining twist กันนะครับ reclining twist ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาหัวเข่าเนี่ยล้มข้างหลังกันลักษณะแบบนี้ตัวในกระจกตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะเดี๋ยวเราล้มขาของเรานะครับไปทางด้านซ้ายไม่ผมเลยนะอึ๊บล้มขาไปด้านซ้ายเลยนะครับแล้วเอาเท้าซ้ายเนี่ยยกขึ้นมาอยู่ที่ต้นขาขวาหรือข่าขวาแล้วเราออกแรงกดนะครับเอาส้นเท้าซ้ายเนี่ยกดเพื่อให้ลำตัวของเรามันทวิสต์ไปทางด้านซ้ายนะตอนนี้สายตาของเรานะมองไปทางด้านขวามองสลับด้านกันนะฮะกับลำตัวให้เราบิดทวิสติ้งไปออกแรงที่เท้าด้านซ้ายกดหัวข่าขวาลงเพื่อให้ลำตัวมันทวิสติ้งสายตามองไปทางมือขวานะครับระครังท่าไว้เปลี่ยนนะครับเอาเท้าออกก่อนนะยกหัวเข่ากลับขึ้นมาเข่าแตะเข้าหากันครับแล้วเราสลับข้างนะครับล้มหัวเข่าของเราไปด้านขวาบ้างแล้วเรายกเท้าขวาของเรานะครับส้นเท้าขวาเนี่ยไปกดกับหัวเข่าด้านซ้ายหรือต้นขาขวาหรือต้นขาซ้ายเพื่อให้ลำตัวเราบิดไปด้านขวาแล้วสายตาของเรามองมาที่มือซ้ายนะครับเราดันหน้าท้องบิดก้นสะโพกนะฮะตามแรงที่เท้าทางด้านขวาเราออกแรงกดมาที่ต้นขาซ้ายสายตามองมือซ้ายไว้นะตอนนี้เหมือนมองไปในกล้องคือมันขอความช่วยเหลือนะมันจะเป็นการผ่อนคลายหลังนะครับเป็นการทวิสติ้งโอเคออกแรงที่เท้าขวาเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมเปลี่ยนครับเราเอาเท้าออกแล้วยกหัวเข่ากลับขึ้นมาช้าๆศีรษะมองตรงเหมือนเดิมทีนี้นะครับเราทำล้มขาไปด้านซ้ายสลับข้างล้มขาไปด้านขวาบ้าง
นะครับลมขาวด้านซ้ายลมขาวด้านขวากลับไปอยู่ตรงกลางนะครับขยับเท้าชิดหัวเข่าชิดนะครับแล้วเราพับหัวเข่าเข้าหาลำตัวแล้วเอาแขนเราไปกอดที่นั่นแค่ต่ำกว่าหัวเข่าคนที่ทำได้เยอะลองเอามือมาจับที่ข้อศอกฝั่งตรงข้างสิจับได้ไหมคนที่จับไม่ถึงนะครับจับที่แขนของเราเนาะเราออกแรงกอดเข่าในแข้งเอาไว้กดคางสายตามองไปที่หัวเข่าของตัวเองนะครับกระดกปลายนิ้วเท้าเข้าหาลำตัวไว้หน้าท้องเป็นการนวดไว้ภายในช่องท้องด้วยนะครับระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสายตามองหัวเข่าเอาไว้หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเราหายใจออกนะครับออกแรงดึงกอดเข่าในแข้งก็หวานลำตัวเพิ่มมากขึ้นอีกเปลี่ยนนะครับค่อยๆ คลายมือออกวางเท้าลงไปที่แผ่นแมตมือวางข้างลำตัวไว้นะครับค่อยๆเหยียดขาขวาเหยียดขาซ้ายไปช้าๆนะครับนอนราบลงไปกับพื้นหายใจหายใจเข้าลมหายใจผ่านที่ปลายจมูกหายใจออกลมหายใจผ่านกลับนะครับหน้าท้องมาที่หน้าอกออกมาที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปหน้าเราชันขาขวาเข้าหาลำตัวยกแขนซ้ายขึ้นนะครับแล้วตะแคงตัวไปทางด้านซ้ายเอามือนะดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆนะครับอึ๊บแล้วเรานั่งคัดสมาธิสบายๆหลวมๆเลยนะครับช่วงแรกนี้เป็นยังไงบ้างช่วงเริ่มต้นนะครับเราทำเรื่องของเซตของออฟฟิศซินโดรมไปคลายคอบ่าไหล่ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็มายืดผ่อนคลายบริเวณขาก้นสะโพกแล้วก็หลังนะครับจากการที่เราทำงานเท่ากับที่เราทำงานเลยมาทั้งวันเลยเนาะทีนี้แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราทำตัวสมาธิเคลื่อนไหว10จังหวะไปพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองนะครับตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิให้ลมหายใจได้ฮีลลิ่งได้บำบัดนะครับความเครียดหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าความปวดเมื่อยของร่างกายไปพร้อมกันเนาะทีนี้นะครับให้เราเลือกได้ว่าเราจะนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวแบบผมก็ได้นะครับหรือคนที่อยากจะฝึกนั่งขัดสมาธิ2ชั้นนะครับเราก็ทำได้โดยการที่เรายกเท้าขวาเนี่ยขาขวาทั้งหมดเนี่ยขึ้นประมาณตรงขาซ้ายเอามือโกยเนื้อก้นไปด้านหลังนะครับนั่งด้วยกระดูกรองนั่งเนาะแบบนี้หลังมันจะตรงมากยิ่งขึ้นนะครับฝึกบ่อยๆนี่ผมอยากตัดผมมากเนี่ยเพราะผมมันยาวมากนะแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนยังไม่กล้าไปไหนเลยนะช่วงนี้นะมาเดี๋ยวเราทำสมาธิเคลื่อนไหวกันนะครับ10จังหวะเหมือนเดิมเป็นการทำที่ดีอยากให้ทุกคนมาฝึกบ่อยๆเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับนะมือวางลงไปที่หัวเข่าเบาสบายเหมือนเดิม low shoulder back หมุนอะไรไปด้านหลังอกยกขึ้นผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับนะครับเดี๋ยวจะสอนก่อนนะเผื่อใครยังจำไม่ได้หรือว่าคนที่ยังมาดูใหม่หรือไม่เคยทำเนาะ14จังหวะนะครับพอเรานั่งในท่าขัดสมาธินะเราจะตะแคงมือขวานะครับนับ1ยกมือขวานับ2ครับมือขวาแตะหน้าท้องนับ3ตะแคงมือซ้ายนับ4ยกมือซ้ายนับ5มือซ้ายแตะมาที่มือขวานับ6มือซ้ายแตะหน้าอกนับ7เปิดมือซ้ายออกนับ8ครับมือซ้ายแตะหัวเข่านับ9คว่ำมือซ้ายลงนับ10มือขวาแตะหน้าอก11เปิดมือขวาออกนับ12มือขวาแตะหัวเข่านับ13คว่ำมือขวาลงนับ14นะครับ14จังหวะมีดังนี้นะครับทุกคนหลับตาลงหรือจะลืมตาก่อนก็ได้3ครั้งแรกนะครับพยายามดูผมก่อนก็ได้หรือว่ามีสมาธิในการฟังเนาะเพราะว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้นะครับมันจะเหมาะกับคนที่ฝึกสมาธิใหม่ๆบางทีเราทำแรกๆเนี่ยมันในหัวมันจะคิดฟุ้งซ่านเนาะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราใช้วิธีการฝึกการโฟกัสไปที่อวัยวะต่างๆที่เราเคลื่อนนะครับสมาธิต่างๆมันจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะตัดสิ่งที่รบกวนสมาธิเนี่ยออกไป
และมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้านอนได้อย่างดีขึ้นนะทั้งร่างกายและก็จิตใจจะถูกดีลีสแล้วก็ผ่อนคลายหมดนะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะครับสมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่2นะครับตะแคงมือขวานับ1ยกมือขวานับ2มือขวาแตะหน้าท้องนับ3ตะแคงมือซ้ายนับ4ยกมือซ้ายนับ5มือซ้ายแตะหน้าท้องนับ6มือซ้ายแตะอกนับ7เปิดมือซ้ายนับ8มือซ้ายแตะหัวเข่าซ้ายนับ9คว่ำมือซ้าย10มือขวาแตะอก11เปิดมือขวา12มือขวาแตะหัวเข่าขวา13คว่ำมือขวานับ14ต่อเนื่องสมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่3แตะแข้งมือขวานับ1ยกมือขวานับ2มือขวาแตะหน้าท้องนับ3ตะแคงมือซ้ายนับ4ยกมือซ้ายนับ5มือซ้ายแตะหน้าท้องนับ6มือซ้ายแตะอกนับ7เปิดมือซ้ายออกนับ8มือซ้ายแตะหัวเข่านับ9คว่ำมือซ้ายนับ10มือขวาแตะอกนับ11เปิดมือขวานับ12มือขวาแตะหัวเข่านับ13คว่ำมือขวานับ14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่4นะครับลองมีสมาธิกับตัวเองนะตะแคงมือขวา1ยกมือขวา2ขวาแตะท้อง3ตะแคงมือซ้าย4ยกมือซ้าย5มือซ้ายแตะหน้าท้อง6มือซ้ายแตะอก7เปิดมือซ้าย8มือซ้ายแตะเข่า9คว่ำมือซ้าย10ขวาแตะอก11เปิดมือขวา12มือขวาแตะเข่า13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่5นะครับจะเริ่มนับอย่างเดียวแล้วนะตะแคงมือ1ยก2แตะท้อง3ตะแคงมือซ้าย4ยกมือ5แตะท้อง6ซ้ายแตะอก7เปิดซ้าย8ซ้ายแตะเข่า9คว่ำมือซ้าย10ขวาแตะอก11เปิดมือขวา12มือขวาแตะเข่า13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่6ไป1ยก2แตะ3ตะแคง4ยก5แตะ6ซ้ายแตะอก7เปิดออก8แตะเข่า9คว่ำมือ10ขวาแตะอก11เปิดขวา12แตะเข่า13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่7ครับตะแคงมือขวา1ยก2
แตะท้อง3ตะแคงมือซ้าย4ยกมือซ้าย5แตะหน้าท้อง6มือซ้ายแตะอก7เปิดออก8แตะเข่า9คว่ำมือ10ขวาแตะอก11เปิดขวา12แตะเข่า13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่8ตะแคงขวา1ยก2แตะท้อง3ตะแคงซ้าย4โยกมือซ้าย5ซ้ายแตะท้อง6ซ้ายแตะอก7เปิดซ้าย8แตะเข่าซ้าย9คว่ำซ้าย10ขวาแตะอก11เปิดขวาออก12แตะเข่าขวา13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งที่9นะครับอีก2ครั้งสุดท้ายทำให้ดีที่สุดตะแคงขวา1ยก2แตะท้อง3ตะแคง4ยก5แตะ6ซ้ายแตะอก7เปิดออก8แตะเข่า9คว่ำมือ10ขวาแตะอก11เปิดมือขวา12แตะเข่าขวา13คว่ำมือขวา14สมาธิเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายนะครับ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด12 13 14ความมือทั้งสองข้างอยู่ที่หัวเข่านะครับหัวไหล่หมุนไปด้านหลังเปิดหน้าอกของเราขึ้นนั่งด้วยกระดูกรองนั่งลำตัวเหยียดยาวจากเอวสะโพกเอาไว้ข้างขนานพื้นหลับตาลง Eye Soft นะครับตาเราเบาสบายไว้กำหนดนะครับมาที่ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกสมาธิของเราตอนนี้มาอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผากนะครับเวลาหายใจเข้านะครับให้นึกถึงพลังงานดีๆนะสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วหายใจเข้าไปนะให้สิ่งดีๆต่างๆมันเข้าไปในร่างกายของเรานะปลายจมูกลำคอเข้ามาที่ทรวงอกซี่โครงขยายออกขึ้นหายใจออกนะครับให้พลังงานที่ไม่ดีนะความเหนื่อยล้าต่างๆนะครับทิ้งออกมากับลมหายใจให้หมดมากับทางลมหายใจทิ้งออกไปทางกราวด์เอเนอร์จีนะครับนึกถึงก้นนึกถึงต้นขาของเราตรงนี้นะที่มันแตกลงไปที่พื้นนะครับนึกถึงแรงโน้มถ่วงนะให้พลังงานสิ่งที่ไม่ดีนะครับทิ้งออกไปกับร่างกายของเราให้หมดเลยก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะความเหนื่อยล้าต่างๆที่เราผ่านวันนี้มาได้นะครับความเครียดต่างๆที่เราต้องจัดการกับเรื่องงานเนาะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของโควิดเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างเนาะมันต้องเผชิญนะทุกอย่างต้องแก้ไขกันไปนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องนอนหลับพักผ่อนแล้วเนาะก็ขอให้เป็นเวลานอนที่มันทำให้เราได้นอนอย่างมีคุณภาพนะครับเพราะต่อให้เรานอนไม่หลับหรือเราเครียดเนาะยังไงปัญหามันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นนะครับเวลานอนอยากให้เป็นเวลาที่เราเนี่ยได้พักผ่อนอยากได้เติมพลังนะครับให้สิ่งดีๆเนี่ยมันกลับเข้ามาหาเรานะครับช่วงเวลานี้นะครับแค่ไม่ถึงชั่วโมงไม่กี่นาทีเนาะเราได้ให้พลังงานนะครับกับตัวเราเองทั้งสิ่งที่ดีแต่เราก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้ฮีลลิ่งได้รักษาใจของตัวเราเองได้มีเวลาอยู่กับร่างกายของตัวเราเองจริงๆนะครับเวลาเราหลับตาลงเนาะเราจะมีตาในเป็นตาที่3เนี่ยเหมือนเราจะเห็นร่างกายของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ว่าจุดไหนที่เราปวดเมื่อยนะครับจุดไหนที่เราต้องการผ่อนคลายมันจะสงบแล้วมันจะเจออะไรบางอย่างที่เราสามารถปรับแล้วก็เรียนรู้กับตัวเราเองได้เนาะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับเราหายใจออกเรียกสติกลับมาอยู่กับตัวเองนะค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนะครับก็พนมมือขึ้นมาที่กึ่งกลางหน้าอกนะครับกดคางลงกดศีรษะลงนะครับนมัสเตนะครับขอบพระคุณนะครับทุกคนเลยนะครับพลังงานดีนะครับที่ทุกคนมาฝึกด้วยกันแล้วก็แชร์ด้วยกันนะวันนี้ผมเหนื่อยหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมา 2-3 วันผมแบบออกกำลังกายแล้วก็เคลียร์แบบว่าทำงานคิดงานนู่นนี่นั่นหน่อยนะครับก็ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นตัวอย่างหรือว่าเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ว่าในแต่ละวันบางทีเราก็สังเกตตัวเองว่าพลังงานของเรามันยังไม่เท่ากันเลยมันมีขึ้นมันมีลงนะฮะเพราะฉะนั้นวันไหนเราทำได้เยอะหรือว่าวันไหนเราทำได้น้อยทำได้ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เป็นบทเรียนนำมาสอนชีวิตของเราได้หมดเลยนะฮะก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาสอนนำมาแนะนำไปเรามาทำพร้อมกันอะไรเงี้ยทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะฮะถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะที่เลขบัญชีที่ขึ้นด้านล่างหรือตรงด้านซ้ายตรงนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้มาพูดคุยกันนะครับพี่ก้อยบอกว่าขอบคุณค่ะหลับสบายแน่นอนนะครับดีใจมากๆเลยนะฮะมีคลับของผมก็บอกว่าฝึกตามค่ะครูขอบคุณนะครับนะคุณหนูเน่งบอกว่าขอบคุณนะคะได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละก็จะพยายามมาแชร์สิ่งที่ดีๆกันนะครับแล้วก็ใครมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะถามอะไรเงี้ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้หรือว่าพิมพ์ลงมาตรงตัวไลฟ์ที่เวลามันไลฟ์อยู่ได้นะครับตอนเริ่มคลาสหรือว่าหลังคลาสอย่างเงี้ยผมก็จะมานั่งอ่านเพราะว่าตอนเนี้ยจำนวนคนที่อยู่ด้วยกันมันยังไม่ค่อยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคือผมจะเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณสาววันนี้บอกว่าขอบคุณมากค่ะ1-14จำไม่เคยได้เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราฝึกบ่อยๆนะมันจะพัฒนาไปด้วยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมันจะพัฒนาสมองส่วนหน้าของเรานะครับทำให้ความจำการทำงานอะไรเงี้ยมันดีขึ้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะก็คือว่าพอเรามีสติมากขึ้นนะครับอีกหน่อยอ่ะเราเป็นมนุษย์เนาะบางทีความรู้สึกแบบอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์หิวอะไรต่างๆเงี้ยมันยังมีเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะเราเป็นมนุษย์แต่พอเรามีสติอ่ะเราจะเตือนตัวเองได้บ่อยขึ้นใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราในทุกวันนี้มันมีความเครียดเยอะนะครับเราทำงานเยอะเราเครียดเราโมโหบางทีเราจะอยากแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมหรือคอนโทรลมันได้ครับมันไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันดีกับตัวเราเองแล้วก็ดีกับตัวคนอื่นผมมองว่าใครที่จัดการเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรได้อย่างดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผลประโยชน์หรือว่าสิ่งดีต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้มันมีความเครียดอะไรเยอะนะครับเนี่ยลองกลับมาทำดูสมาธิเคลื่อนไหวลองมาจับดูว่าเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆอะไรเงี้ยทิศทางอะไรเนี่ยมันเป็นในแบบลักษณะแบบไหนนะครับลองทำดูโยคะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเรามันผ่อนคลายแล้วก็หายปวดเมื่อยแล้วก็มันเป็นยารักษาโรคอย่างหนึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาคุณหมอเริ่มต้นจากการที่เราทำทุกๆวันอย่างเงี้ยร่างกายเราจะมีสตามินามากขึ้นหรือบางทีเวลาเราเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยอย่างเงี้ยครับเราใช้ท่าพวกนี้แก้อาการได้ท่าง่ายๆอย่างเงี้ยแหละผมรับรองแล้วคุณทำไปเรื่อยๆนะครับมันเกิดประโยชน์แน่นอนเนาะก็เป็นสิ่งดีๆที่ผมอยากจะมาแชร์กับทุกคนได้ฟังกัน
นะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าบอกต่อนะคนที่ทุกคนรักอ่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าเด็กๆที่ว่าเขายังคือไม่ผิดเนาะที่ทุกคนไม่ได้เห็นถึงประโยชน์ตรงนี้ด้วยกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงเรากลับมาใส่ใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนเลยนะครับก็ฝากเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด follow บอกต่อแล้วก็สะสมผลได้ตามกำลังนะครับสบายๆนะฮะนะคุณวรพัฒน์บอกว่าขอบคุณมากนะครับยินดีมากๆเลยนะครับคุณลักกี้บอกว่าขอบคุณคุณครูรอนค่ะขอให้ทุกคนหลับสบายและเป็นการหลับแบบมีคุณภาพนะคะฝันดีค่ะดีใจจังและยังบอกว่ายืดแล้วคลายตอนนี้ง่วงเลยดีมากเลยนะครับนะพี่กุณรณีบอกว่ามาช้าเดี๋ยวดูย้อนหลังค่ะโอเคได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมจะเริ่มแบบยุ่งๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่แบบต้องทำนะอาจจะพบกันทุกวันเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะสลับกันไปเสาร์ในเสาร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าที่แบบจะมีการแอคทิวิตี้ที่มันเคลื่อนไหวเป็นโมบิลิตี้กันหน่อยแล้วเสาร์ถัดไปก็จะเป็นแนวแบบเรสโซเลทีฟประยามะอย่างนี้นะครับมันเตือนสติตัวเองเพื่อให้เข้านอนได้อย่างหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับดีใจที่ทุกคนได้มาแชร์กันแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะวันรุ่งขึ้นนะครับเจอสิ่งที่ดีขอให้เจอกับกัลยาณมิตรเนาะแล้วก็โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมง่วงมากเลยวันนี้เหนื่อยมากนะอย่างที่บอกแชร์กันบางวันมันทำได้ไม่เท่ากันก็เมตตาตัวเองเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ฝึกกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะมีอะไรเราฝากทิ้งกันไว้ได้นะครับที่คอมเมนต์หรือว่าอินบล็อกต่างๆเลยนะหลับฝันดีนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ขยับขายดีก่อนฝันดีค่ะครับฝันนะขอบคุณครับไปก่อน